สู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณสายสัญญาณและสายลำโพงเมอร์คิวรี่โดยเฉพาะสายสัญญาณของเมอร์คิวรี่ในรุ่นคริสตัลซีรีส์ตัวสายผลิตด้วยเทคโนโลยี Air Insight ด้วยการอัดอากาศเข้าไปภายในทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ใสสะอาดและบริสุทธิ์หัวสัญญาณ RCA ผลิตจากโรเดียมสามารถปรับคันและล็อกสายได้ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warrantyขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best at It Be ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีสินค้าจาก Audio Cord นะครับเป็น Power Amp แบบ6 Channel นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ Audio Cord มาเยือนรายการเราครับก็จำได้ว่ามีแฟนเพจเราบอกอยากจะให้รายการเราเอา Amp Audio Cord มาทดสอบถูกต้องเราก็เอามาให้แล้วเราก็มาให้แล้วช่วงนี้มีเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นคือรุ่นเนี้ยจะสังเกตว่าแอมป์ตัวเล็กมากนะครับมันเป็นแอมดิจิตอลฟูลเลนส์เราสังเกตที่ผ่านมาแอมดิจิตอลทุกตัวเล็กๆหมดเลยนะครับออเดียโอคอร์ดก็ออกเป็นแอมดิจิตอลฟูลเลนส์เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้6 channel มันไม่ได้2หรือ4มันเป็น6 channel เลยเห็นบอกว่าเป็น DSP ด้วยเหรอครับสำหรับแอมรุ่นนี้นะครับเป็นแอมในรหัส AQDSP 60.6 MK2 ก็คือชื่อยาวเป็นแอม6 channel ครับ60วัตต์ RMS 6 channel แล้วก็ที่เห็นมีคำว่า DSP เนื่องจากว่ามันเป็นแอมซิ่งผนวกเอาดิจิตอล DSP เข้าไว้ในตัวมันเลยครับนะครับเพราะไงว่าเวลาจะใช้งานหรือปรับแต่งมันเนี่ยบนตัวมันไม่มีอะไรให้ปุ่มให้ปรับแต่งถ้าจะปรับแต่งจะต้องทำการโหลดโปรแกรม DSP ที่เห็นจอตัวนี้นะครับปรับในคอมซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีการ์ดใบนึงมาตัวนี้เป็นการ์ดใบนี้นะครับพอเราพลิกออกมามันคือแฟลชไดร์ตัวหนึ่งในนี้ก็มันจะมีโปรแกรม DSP ติดตั้งตัวนี้ขึ้นมาะนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นโปรแกรม DSP ส่วนหนึ่งเป็นไดเวอร์ USB ยุ่งยากไหมคะอาจารย์มันไม่ยุ่งยากติดตั้งแค่2จุดเท่านั้นเองคือกดคลิก2ทีจบถูกต้องนะครับปกติเขาจะให้มาเป็น CD ให้มาเป็นมันก็งงนี่ครับโอเคก็เห็นแล้วเท่ดีนะครับเอาพลิกกลับมาถ้าไม่บอกไม่รู้ว่านี่คือแผ่นโปรแกรมอาจจะทิ้งได้นะครับวันนั้นเราแกะกล่องมาเยอะนี่คือแผ่นโปรแกรมอันนี้เหมือนอะไรนะคะเหมือนการ์ดเหมือนใช่ค่ะเหมือนแบบว่าเป็นวารันตีการ์ดด้วยเป็นวารันตีการ์ดด้วยไหมอ่ะไม่เป็นในนี้เฉยๆก็เอาเรามาพูดในส่วนของตัวโปรแกรมบนจอนิดนึงก่อนนะครับโปรแกรมที่ใช้คือเป็นโปรแกรม DSAQDSP8 นะครับมันสามารถควบคุมปกติเนี่ยเดิมทีAudio Quadมี DSP 8 channel อยู่ตัวหนึ่งนะครับใช้โปรแกรมตัวเดียวกันแต่พอมาคุมแอมตัว MK2 ก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ตัวเดียวกันแต่ว่าจะคุมได้คือแค่6 channel ก็คือ A B C D กับ E F H กับ G ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับในโปรแกรมเนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือภาคอิเล็กทรอนิกคอร์ดเราจะเห็นว่าเขาจะมีอิเล็กทรอนิกคอร์ด High Part Band Part Low Partซึ่งมันแปลว่า6 channel เราสามารถจะเอาไปคุมมันให้ทำงานเป็นระบบ tri-amp ก็ได้ครับยกตัวอย่างว่าถ้า channel AB เราเซตเป็น high pass นะครับมันก็จะทำงานเป็น high pass filter สมมุติอาจารย์เซตอยู่ 4,000 เฮิรตซ์ก็คือทำงานจาก 4,000 เฮิรตซ์ขึ้นมาคราวนี้ CD เราทำให้ทำงานเป็น band pass มันก็จะทำงานเป็นช่วง band pass tweeter ต่อมาเสียงกลางส่วน EF เป็นขับเป็นซับนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ตอบเท่ากับว่า6 channel ทำงานเป็น low mid high เป็นไตแอมเลยไตแอมแล้วก็สามารถเลือกอัตราสโลปได้ตั้งแต่6ไปถึง48ซึ่งโหเยอะนะชันมากใช่นะครับมีอาจารย์ตั้งอยู่24นะถ้าลองทดสอบถ้า448มันจะชันขนาดนี้เลยปกติ24 36ก็ว่าเยอะ36ก็สูงแล้วตรงนี้ไปถึง48แล้วถึงจริงไหมบอกได้ว่าถึงจริง48เราได้ใช้ไหมอาจารย์ก็โหยิ่งคัดชันถ้าเป็นซับก็ยิ่งกระชับอ๋อก็เหมาะกับคนที่หูแบบแข็งแรงนิดนึงหูซาดิสใช่ไหมถูกไหมมันคือมันแนวเสียงเวลาคัดเปลี่ยนไปมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของความกระชับด้วยแล้วก็เรื่องโฟกัสของเสียงด้วยนะครับซึ่งจุดตัดตรงนี้ตรงนะครับจากการที่อาจารย์เทสมานี่ตรงมากนะครับคอร์ดทริแอมนะครับ6ถึง48 dB ปรับเลเวลอิสระทุก channel เราสามารถที่ปรับ6 channel ดังค่อยอิสระทั้งหมดเลยนะครับ EQ 31 band
นี่ก็ตรงเป๊ะเหมือนกันแถมมีปรับค่า Q curve จะให้ Q กว้าง Q cap ทำได้ปรับได้เหมือนกันนะเนี่ยยกตัวอย่างถ้าอาจารย์ยกขึ้นไปแล้วเราปรับค่า Q curve ตรงนี้เนี่ยค่า Q curve อันนั้นมันก็จะปรับรูปร่างตามไปเรื่อยๆคือ Q กว้างแคบสั่งได้นะครับครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือวงจรทำอะไรเมนหรือวงจรดีเลย์ซึ่งเอาไว้เซตในเรื่องของ imageเซตอิสระ6ชันแนลบวกกับสวิตช์ปรับเฟส0ถึง8 180องศาสวิตช์เฟสจบโปรแกรมจบเพราะนั้นนี่คือฟังก์ชันหลักๆที่ใช้กับงาน SQ ซึ่งก็ละเอียดถือว่าละเอียดมากถือว่าละเอียดใช้ได้เลยนะครับคือจานเทสมานี่ถือว่าโอเคตัวนี้ผ่านอย่างฉลุยเลยนะครับแล้วคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงคราวนี้พอคุณภาพเสียงก็ต้องมาพูดถึงตัว power amp ล่ะว่าจะแฟลตขนาดไหนนะครับวันนี้เรามาเทสก็จะเป็นต้นเสียงมาจากฟอนต์ของเอาพายในรุ่น150ครับนะครับก็เป็นรุ่นเล็กแต่ที่เราเทสว่าตัวนี้แฟลตมากใช่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสายสัญญาณจาก Mercury แล้วก็สายลำโพงจาก Mercury เช่นเดียวกันเอาล่ะเราจะมาดูเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับแอมป์ตัวนี้จะมีสวิตช์คอนโทรลตัวนี้ให้เราปรับวอลุ่มนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเราเร่งตัวนี้ขึ้นมาได้เขาขึ้นก็ขึ้นหมดเลยนะครับตัวนี้สามารถรับสัญญารับซอสเข้าได้ถึง3ซอสจะต่อกับพวกฟอนต์ OEM ก็ได้ผ่านฟอนต์ CD แบบนี้ก็ได้หรือมีก่อพวกต่อกล่อง Wi-Fi box ก็ได้นะตัวนี้ออกแบบไว้ได้3ซอสทีเดียวนะครับมาดูจากสัญญาณขาเข้านะครับจากภาคขยายของแอมป์เราเอามาอาจารย์มีเทสไว้6ชันแนลเดี๋ยวให้ดูครับดูแซมเปิ้ล1ชันแนลก่อนว่าความแฟลตของมันเป็นอย่างไร ดูจากกราฟเราจะพบว่าสัญญาณที่วิ่งมาช่วงความถี่สูงตรงนี้ oh, ตรงนี้ตรงแฟลตดีมากเลยแหละนะครับเอาละเรามาอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยเทสกับฟอนต์อื่นที่ไม่ใช่เอาพายก็จะไม่แฟลตไม่แฟลตขนาดนี้นะครับแต่ก็คือแฟลตอยู่แล้วแต่ก็ไม่เท่านี้แต่พอมาเจอฟอนต์เอาพายตัวนี้แฟลตมากแสดงว่าถ้าเราเจอฟอนต์ดีๆนี่มันจะยิ่งดีก็คือจะส่งเสริมกันเลยMD ต้องเจอฟอนต์ดีมันก็จะดีไปหมดนะครับอุปกรณ์ดีมาดูจากเราเทส1ใน6ชันแนลนะครับเราเห็นตัวเลข 61.4 นะครับพอมาดู 2K 61.3 นะครับมาดูที่ 4K 61.4 ตรงดิ่งเลย 61.4 10,000 เฮิรตซ์ก็ 61.4 นะครับ15,000ก็ 61.6 ไปถึง 20,000 61.62 เห็นไหมว่าMD ต้องคัดดีหลายๆตัวยกไปแหลมขึ้นอีกประมาณครึ่งดีใช่ยกกันหมดเลยแล้วก็แฟลตเป๊ะเลยนะครับ มาดูความถี่ต่ำบ้างจาก 61.4 นะครับ มา500เฮิรตซ์ 61.6 260.9 ก็ลงมาประมาณครึ่ง dB 100เฮิรตซ์ 61.2 นะครับ30 61.2 20เฮิรตซ์ 60.1ลงมาประมาณต่ำสุดลงมาแค่1 dB ครับนะครับซึ่งพูดง่ายว่าทั้ง6ชันแนลมาดูที่อาจารย์ทดสอบไว้ให้ทั้ง6ชันแนลครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นการทดสอบทั้ง6ชันแนลพร้อมๆกันเราจะเห็นกราฟว่าทั้ง6ชันแนลทำงานเท่ากันหมดเท่ากันเลย response เท่ากันหมดเลยครับเนี่ยดูจากดูจากเหมือนในนี้เลยอ่ะเหมือนคุณเอาไม้บรรทัดมาว่ะโอ้โหคือพูดง่ายว่า60วัตต์คูณ6ถามว่าเยอะมากไหมไม่ได้เยอะมากถ้าเอาเน้นขับเป็นพวกลำโพงกลางแหลมโดยเฉพาะอาจารย์มองว่าถ้าคุณไปใช้ในแง่ SQ ขับพวกลำโพงSQ 3ชิ้น6นิ้ว3นิ้ว1นิ้วขึ้นเสาชุดหน้าคุมด้วยทำอะไรเม้นปรับตัดคอร์ดดีๆตัวนี้มาหมดแล้วพูดง่ายๆว่าคือแอมตัวคุณซื้อแอมลำโพงทั้งหมดที่จังพูดมาคือซื้อแอมมาขับตัวเดียวตัวเดียวคือชุดหน้า6ชิ้นอ่ะใช้ตัวนี้จบแล้วตัวนี้ราคาเป็นยังไงฮะเห็นราคาอยู่ประมาณหมื่นกลางๆถูกมากถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้าเป็นแอมคัดดีมีดีในตัวมีคุณภาพขนาดนี้วัตต์ขนาดนี้และ6ชั้นแน่นถ้าเป็นแบรนด์ทางยุโรปสงสัยต้องมี 20,000 อัพขึ้นกลางๆแล้วนี่เราก็มี DSP เข้ามาช่วยปรับแต่งด้วยใช่ครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในแอมของค่าย Audio Cost ซึ่ง
เขาทำเขาเรียกถือเป็นตัวไฮเอ็นของเขานะในระดับราคาที่ไม่ได้สูงมากหรือระดับหมื่นหมื่นกลางๆครับคราวนี้สำคัญคือผู้ใช้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งวงจร DSP ต้องรู้จักอิเล็กทรอนิกส์คอร์สรู้จักการใช้ EQ อัตราสลบเรื่องเฟสและไทม์อะไลเมนต์ซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วในรายการเราถ้ารู้สึกว่ามันยุ่งยากพี่พอเห็นเป็นกราฟคนไทยพอเห็นโปรแกรมอะไรที่จะต้องเกี่ยวกับคอมเนี่ยคนไทยจะเริ่มแบบยากอ่ะเริ่มไม่เอาเริ่มปิดกั้นคุณเชื่อไหมถ้าคุณนั่งดูรายการเราอยู่ตลอดแล้วคุณรู้ได้ฟังในแต่ละช่วงที่อาจารย์อธิบายสอนนะมีสอนอยู่แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายแล้วทำให้คุณทำงานได้ง่ายแล้วได้เสียงที่ดีขึ้นด้วยเราแสดงกันแบบเห็นกันของจริงๆนะครับไปดูย้อนหลังหน่อยนึงเดี๋ยวความรู้มีให้เก็บเกี่ยวเยอะครับรายการนี้ถูกต้องค่ะก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทพอยูอิเล็กทรอนิกส์ครับใช่แล้วค่ะลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้เลยคุณผู้ชมคะช่วงหน้ามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนสักครู่เดียวค่ะ